สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูอาหารภาคใต้อีกแล้วค่ะเป็นเมนูแกงคั่วซี่โครงหมูใส่ใบยี่รามีความเผ็ดร้อนของใบยี่ราใบยี่ราเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลของกะเพราแต่จะมีความเผ็ดร้อนมากกว่ากะเพราหลายเท่าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงกันเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะค่ะใบยี่ราเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นก่อนค่ะเราจะไม่ได้ใส่ทั้งใบนะคะเพราะว่ามันจะใหญ่ไปนี่ค่ะซี่โครงหมูและต่อไปก็คือพริกแกงหรือเครื่องแกงใต้เราตำเองค่ะกะปิค่ะเราจะไม่ได้เอากะปิใส่ไปในเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันตั้งกระทะใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปก็คือวันนี้เราจะแกงแค่1ถ้วยเท่านั้นค่ะเราไม่ได้แกงเยอะนะค่ะขั้นตอนนี้ใส่กะปิลงไปก็คือเราจะเอากะปิไปลวนกับซี่โครงหมูก็คือแทนที่เราจะเอากะปิใส่เข้าไปในเครื่องแกงเราเอามาลวนกับซี่โครงหมูเพื่อที่จะให้ซี่โครงหมูเนี่ยนุ่มและมีความหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะลวนไปจนกว่าซี่โครงหมูจะสุกตอนนี้กลิ่นกะปิตีขึ้นมาแบบรันจวนมากให้ลวนให้เดือดสักพักนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงลงไปแกงคั่วพริกกระดูกหมูวันนี้เราจะแกงโดยที่เราจะทำให้น้ำมันขุกขิกเราจะแกงแบบน้ำแบบขุกขิกนะคะไม่ได้แกงแบบน้ำแบบบานปลายอะไรงี้ไม่นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดอีกสัก1รอบเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ใส่เป็นผงปรุงรสค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่ผงชูอย่างนี้ใครชอบก็ใส่หรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะก็ถ้าชอบใส่ก็ตัดน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะตัดน้ำตาลก็ได้ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้านะคะส่วนผสมทุกอย่างที่เราปรุงไว้นะคะให้เข้ากันเห็นไหมคะน้ำมันจะขุกขิกน่ารับประทานมากๆชิมรสชาติเสร็จแล้วได้รสชาติที่เราต้องการก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปกันถึงขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็รอให้น้ำมันเดือดไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้ก็เพื่อที่จะทำให้กระดูกหมูของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นมีความเปื่อยขึ้นจะได้กินได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเตรียมใส่ใบยี่ราลงไปแล้วใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการความเผ็ดร้อนเราต้องการความหอมมากๆแล้วก็ใบยี่ราก็มีชื่ออีกชื่อนึงก็คือใบกะเพราควายแต่ว่าที่บ้านอ่างทองมันจะมีอีกชื่อนึงถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะตลกก็คือชื่อใบคอหอยแตกบางทีเราจะมาคิดตลกเลยว่าทำไมหรอมันเผ็ดร้อนจนคอหอยแตกหรอก็เลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบคำถามที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ว่าจริงไหมก็คือทางบ้านเนี่ยเขาจะพูดกันแบบนี้ค่ะอะไรอ่ะต้องไปถามปู่ย่าตายายว่าแต่ก็ไม่อยู่แล้วอะถ้าแถวบ้านใครเรียกเป็นแบบนี้แบบคอหอยแตกก็เม้นมาไว้ข้างล่างก็ได้นะคะว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงที่เรียกเหมือนกันแต่จังหวัดที่เรียกก็คือจังหวัดอ่างทองนะคะบอกไว้ก่อนค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูใส่ใบยี่ราค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูที่มีความเผ็ดร้อนแล้วที่มีความอร่อยมากนี่ถ้าเกิดว่าได้ข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวหรือไข่ดาวนี่อันนี้เป็นอะไรที่ฟินมากแล้วก็เหยาะน้ำปลานิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็
ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปกินแกงคั่วก่อนค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ